โมโตโมเมนต์สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับเราอยู่กันที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2023นะฮะคลิปนี้เราจะไม่เหมือนคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยตอนมอเตอร์เอ็กโปเนี่ยเราจะเดินกันในวันรอบสื่อซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยวันรอบสื่อกับวันที่เป็นรอบทั่วไปเนี่ยรถที่จอดจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราวันนี้เราเลือกมาวันทั่วไปเลยเพื่อที่จะว่าให้เพื่อนๆดูว่ามีรถมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนบ้างที่มาโชว์มาแสดงในงานนี้มาเปิดตัวในงานนี้มีรุ่นใหม่กี่รุ่นต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับเราพาชมทุกบูธมอเตอร์ไซค์เราพาชมมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นที่มาเปิดใหม่นะครับเราจะไม่ลงรีวิวสเปครายละเอียดอะไรเพราะว่าถ้าลงรีวิวสเปครายละเอียดเนี่ยผมบอกตรงนะ2ชั่วโมงไม่จบเผลอๆ4ชั่วโมงไม่จบนะครับดังนั้นมันจะยาวเกินไปนะเอาเป็นว่ามีอะไรเปิดตัวบ้างเรามาดูกันดีกว่านะครับแล้วก็เราจะขอเดินแบบลองเทคยาวๆเลยเป็นสระอานะครับเพราะว่าเป็นรูทที่เดินแล้วมันจะไม่วนไปวนมานะครับเดี๋ยวเริ่มกันก่อนเลยที่ด้านหลังผมกับ Royal Enfield ว่า Royal Enfield ปีนี้ในมอเตอร์โชว์มีอะไรมาใหม่บ้างมีมา1รุ่นครับมาดูกันเลยตามมาครับตามมาสวัสดีครับโอเคในส่วนของ Royal Enfield นะครับก็มาเปิดตัวตามคาดนะครับกับข่าวที่ไปปล่อยไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดตัว Royal Enfield Super Meteo 650ก็เปิดมาทั้งหมด2รุ่นนะครับก็จะมีตัวธรรมดานะครับซึ่งตัวธรรมดาเนี่ยก็จะมีให้เลือกทั้งตัวสีล้วนแล้วก็ตัวที่เป็นสีทูโทนนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นเดี๋ยวให้ดูตัวธรรมดาก่อนนะครับกับRoyal Enfield Super Meteo นะมิติของตัวรถเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเพราะหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากให้นั่งคล่อมให้ดูแต่เดี๋ยวขอรอบตัวรถที่เสร็จก่อนนะครับตัวงานออกมาผมมองว่าสวยงามนะครับค่อนข้างดีเลยแต่ว่าตอนนี้ปัญหาก็คือยังไม่ได้เปิดราคาจำหน่ายนะครับราคาจะเปิดจำหน่ายเนี่ยจะเปิดหลังจากนี้นะครับก็อาจจะหลายเดือนอยู่นะไม่แน่ใจว่ายังทำขั้นตอนอะไรตามกฎหมายยังไม่เสร็จหรือเปล่าเลยยังประกาศราคาไม่ได้แต่รถมาจำหน่ายแน่นอนแล้วจะเริ่มส่งมอบลูกค้าในเดือนมิถุนาโอเคเดี๋ยวผมขอคร่อมให้ดูนะครับแต่ว่านี่เป็นการอยู่บนขาคู่นะให้ดูมิติเฉยๆว่ามิติผมเนี่ยนั่งบนตัวรถแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับพักเท้าออกแนวไปทาง forward control นะครับหนีบถังและนั่งสบายถ้านั่งท่านี้คือแขนเนี่ยยืดตรงเลยนะแขนนี่ยืดตรงเลยก็จะเป็นมิติของรถที่เป็นครูเซอร์นะครับคนไทยอาจจะเรียกทั่วๆไปรวมๆกันว่าช็อปเปอร์นะไอ้ตัวนี้เป็นครูเซอร์โอเคนี่คือตัวสแตนดาร์ดที่เป็นสีเดียวนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโทเรอร์โทเรอร์ก็จะมาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นเบาะแบบที่หนากว่านะครับมีพนักพิงด้านหลังนะมีแผ่นชิลบานลมด้านหน้านั่นเองแล้วก็จะมากับสีที่เป็นทูโทนด้วยสำหรับ Royal Enfield Super Meteo 650 Tourer ตัวนี้ราคาประมาณการก็น่าจะ2ปลายๆนะครับ2ปลายๆ27 28อยู่แถวๆนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูกันได้ที่บูธของ Royal Enfield ว่าโอเคไหมคุ้มค่าไหมคอมแล้วชอบไหมนะครับลองคุยเงื่อนไขดูตอนนี้รับจองแล้วรับจองแล้วหรือถ้าไม่ได้มาที่งานก็ไปที่ไปจองที่ดีลเลอร์ใกล้บ้านก็ได้นะครับแต่อาจจะยังไม่มีรถไปโชว์นะโอเคนอกนั้นใน Royal Enfield ก็จะเป็นรถที่มีจำหน่ายอยู่แล้วตอนนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้คลาสสิก350นะครับสีฟ้านมๆสีฟ้านุ่มๆนะสี350ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวพวกคลาสสิกหมดเลยส่วนฝั่งนี้ด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัว Hunter 350ส่วนพวก650 GT 650อะไรต่างๆเนี่ยก็มากันครบเช่นเคยฝั่งด้านหลังนู้นก็จะเป็นตัว500หิมาลายันอะไรพวกนี้โอเคนี่คือสำหรับ Royal Enfield ว่ามีรุ่นไหนมาเปิดตัวใหม่เดี๋ยวไปดูฝั่งเกือบเดี๋ยวไปดูฝั่ง Yamaha กันครับ Yamaha เนี่ยปีนี้เนี่ยไม่ได้มีรถใหม่อะไรมาเปิดตัวเป็นพิเศษนะแต่ว่าก็จะมีที่เป็นสีใหม่แล้วก็จะเป็น Manor Change 1ตัวเดี๋ยวผมพาไปดู Manor Change พาไปดูตั้งแต่ตรงนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาปิดที่ไมเนอร์เชนนะครับโอเคเนี่ยเมื่อวานรอบสื่อคนรถจะไม่จอดเยอะเท่านี้วันนี้ก็จะมีรถที่
จอดแบบครบๆเต็มไลน์อัพทุกคันทุกรุ่นนะครับโอเคสวยเลยสวยเลยอ่ะให้กล้องรูดมาเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ฝั่งรถคอมพิวเตอร์นะครับรถเล็กที่จำหน่ายในประเทศกันก่อนทางฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นรถเล็กที่จำหน่ายในประเทศก็จะมีตั้งแต่115 110ซีซีขึ้นไปจนถึง155ซีซีนะครับก็จะมีทั้งตัวออโตเมติกที่เป็นตัวขายดีอย่างแกนฟิลาโน่ไฮบริดคอนเนคเต็ดนะครับวันนี้ก็จะเป็นสีขายดีเลยแล้วก็ด้านข้างฝั่งนู้นก็จะเป็นยามาฮ่าฟาซิโอคลิปนี้เราจะเน้นรถเยอะหน่อยนะเพราะว่ามีคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วว่าถ่ายคนเยอะไปก็เข้าใจครับอยากดูรถกันเดี๋ยวให้ดูรถเยอะๆเลยนี่ก็เป็นฟาซิโอที่เปิดตัวไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นยามาฮ่าแกนฟิลาโน่ไฮบริดอีกสีหนึ่งแต่ที่เปิดสีใหม่มาเฟี้ยวๆเลยก็จะเป็นยามาฮ่า Exciter 155นี่ครับทางนี้ครับมาดูครับนี่ Exciter 155สีส้มครับพี่น้องครับจิ๊ดจ๊าดสะใจสวยมากสวยมากสีส้มอ่ะยังไม่พอนะถ้าบอกว่าสีส้มของ Exciter สวยแล้วเนี่ยคุณต้องมาโดนสีน้ำเงินเทาของ Aerox กับสีม่วงดำสวยจริงเมื่อวานน้ำเงินเทาว่าสวยแล้วนะเจอม่วงดำคันนี้เข้าไปนี่หายเลยโอเคเดี๋ยวให้วนรอบๆเรื่องเงินเทาหน่อยฮะวนรอบๆหน่อยจริงเรามีคลิปของยามาฮ่าแยกนะครับลงวันที่22นะตอนที่คลิปนี้ออกมาก็คลิปของยามาฮ่าแยกลงไปแล้วแต่ว่าจะเป็นคลิปในวันที่เป็นรอบสื่อมวลชนเป็นไงครับสียามาฮ่าแอร์ล็อก155 Connected สีน้ำเงินเทาสวยนะแต่ว่าสาวๆเนี่ยเห็นสีนี้แล้วต้องบอกว่าโอ้โหมันสปาร์กอ่ะมันสปาร์กจอยแน่ๆสำหรับสีม่วงดำตัวนี้เป็นการเล่นสีที่ต้องบอกว่าน่าสนุกของยามาฮ่านะครับกับยามาฮ่าแอร์ล็อก155 VVA สวยนะครับสวยมากสวยมากคือถ้ากำลังจะซื้อแอร์ล็อกนี่ผมบอกเลยนะว่า2จิต2ใจมากว่าจะไปทางไหนดีเออโอเคแล้วฝั่งนี้ก็จะมีฟิน155กับมีฟีโน่ผมว่าพรุ่งนี้น่าจะมีรถมาเพิ่มอีกนะตอนนี้ยังดูโล่งผิดปกติของยามาฮ่าไปหน่อยจริงเขาต้องมีเยอะกว่านี้โอเคครับเราหมุนมาฝั่งนี้ครับก็จะเป็นฝั่งที่โชว์นวัตกรรมยานยนต์ของยามาฮ่าที่เอามาให้พวกเราได้ชื่นชมกันในปีนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่จักรยานที่เป็น e-b bike นะครับทั้ง2คันเนี่ยก็มีทั้ง2ล้อที่เป็นล้อมัดขนาดใหญ่นะกับฝั่งนี้นะครับเป็น e-b bike ที่เป็น3ล้อที่สามารถที่จะลีนได้นะเหมือนที่ซิตี้แต่ว่าเขาล็อกไม่ล้มไม่ต้องใช้ขาตั้งนะครับมันจะล็อกแกนไว้ไม่ล้มก็ลีนได้เยอะอยู่นะนี่ฮะก็น่าสนุกเลยแหละสำหรับคนที่ชอบแกดเจ็ตอะไรอย่างนี้นะครับก็เอียงไว้เดี๋ยวมันจะผมตั้งกลับมาให้ก็เอาเป็นว่าเนี่ยไม่ต้องใช้ขาตั้งไม่ล้มนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็น ATV มาโชว์ตัวด้วยสำหรับคันนี้สวยนะครับน่าขับเลยก็เป็น All-Terrain Vehicle แล้วก็อันนี้เมื่อวานตั้งลึกกว่านี้ก็คือตัว Hydrogen Engine Generator คือเครื่องปั่นไฟที่ใช้พลังงานจากไฮโดรเจนนะยามาฮ่าเขาเทคโนโลยีมาโชว์ส่วนตัวนี้ก็คือเพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันเป็นปีแล้วกับยามาฮ่า E01 นะครับแต่ว่าปีนี้ในมอเตอร์โชว์ยามาฮ่าเอา Neos เข้ามาโชว์ซึ่ง Neos เนี่ยขายที่ญี่ปุ่นแล้วนะก็เป็น EV bike แบบที่มีแบตเตอรี่อยู่ตรงกลางแล้วก็ผมก็แต่ว่าสวอปได้นะแล้วก็มีฮับมอเตอร์ที่ล้อหลังตามปกติเลยนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้มาดูตระกูล Max Series กันบ้างนะครับ Max Series ก็จะมาโชว์สีใหม่ของปี2522-23นะปีนี้เป็นปี2523แล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูจากข้างหน้าดีกว่านะครับ
ดูถ่ายจากข้างหลังมันแปลกๆโอเควานคุมผ้าคันนี้ไว้สำหรับ Yamaha NMAX 155ตอนนี้เปิดผ้าแล้วนะฮะบางคนเดาว่าเป็นX-Max สีใหม่หรือเปล่าใจเย็นๆ X-Max เพิ่งออก X-Max Connected ไปตอน Motor Expo เพิ่งไม่กี่เดือนนี่เองมาเมื่อวันนี้เพิ่งจะเดือนมีนานะฮะก็ก็มีสีนี้แล้วก็มีสีแดงด้านในส่วนของ X-Max ก็จะมาโชว์ทั้งหมด3สีนะก็จะมีตัว Connected ตัวนี้ตัวแดงก็ว่าสีเทาซิ่งๆตามสมัยนิยมนี่ก็จะเป็นตัวที่เป็น2หน้าจอนะครับมี GPS ของ Garmin มาให้ซึ่งหลายๆคนลองใช้งานแล้วก็บอกว่าชอบดีมากๆนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวฝั่งมีรถมาโชว์ด้วยของตระกูล X Series นะเอาเป็นตัวแต่งมาโชว์เดี๋ยวให้กล้องไล่ดูแล้วกันก็มีตั้งแต่ NX 155 X-Max นะครับมาจนถึงตัว Aerox เพื่อนๆสามารถมาดูเป็นไอเดียได้นะครับเป็น NX ที่มีโชคอัพเซอร์ดาวแล้วมีด้วยนะเป็นไงสำหรับไอเดียการแต่งรถจากก็มีคันนี้ด้วยที่สามารถที่จะร่วมประมูลได้เป็นแกนฟิลาโน่ที่ตกแต่งแบบน่ารักจากศิลปินที่ได้รับเลือกมานี่นะครับร่วมประมูลได้ที่แฟนเพจนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวรถน่ารักน่ารักใส่ขนฟูๆนะฮะสาวๆน่าจะชอบเลยโอเคทีนี้จาก Max Series เราก็มาดูตัวแรงในตระกูล R Series ของ Yamaha กันบ้าง R Series เนี่ยเอาสีใหม่มาโชว์1คันก็คือตัว R15 นะครับ R15 Connect ก็จะเป็นตัวสีดำคาดเหลืองนะครับเน้นความเป็นสปอร์ตก็เป็นสีดำสีเทาสีเหลืองเนี่ยตอนนี้เป็นเทรนด์ของช่วงนี้เลยนะมันจะไม่ดำสักทีเดียวผมว่าเป็นเทาดำก็แล้วกันข้างๆก็จะเป็น R1M นะครับไปจนถึง R1M ตัวนี้เป็นสายคาร์บอนนะครับแล้วก็มาที่ R7 สีขาวที่เพิ่งออกใหม่นะครับช่วงนี้ก็กำลังโปรโมทสีนี้เลยR7 สีขาวหรือเรียก R7 ก็ได้สวยมากนะครับ R7 สีขาวตัวจริงและหลังนู้นอีก3คันก็จะเป็นตัว R15 กับ R15M นะครับก็มีจำหน่ายอยู่โอเคทีนี้ก็มาถึงรถในตระกูลสายลุยของ Yamaha กันบ้างนะครับกับด้านหลังผมก็จะเป็น Yamaha WR155นะครับตัวนี้ก็ขายมาเกือบจะ2ปีแล้วก็มีการปรับสีปรับสติกเกอร์ใหม่เดี๋ยวให้กล้องไล่ไปนะครับตัวนี้เป็นตัวสีดำลายกราฟิกก็จะเป็นสีออกเขียวเทาเหลืองอะไรพวกนี้เอาใจวัยรุ่นนะครับตัวเฟรมก็จะเป็นสีเขียวมิ้นท์นี่นะมีการปรับให้เฟรมเป็นสีเขียวมิ้นท์ก็ดูดีนะครับดูแบบว่าสีสันอะไม่น่าเบื่อนะครับหันหลังไปก็จะเป็นน้ำเงินล้วนตัวนี้นะครับรูดมาเลย WR155R นะครับกับตัวลุยน้องเล็กของ Yamaha นะครับด้านขวาก็จะเป็น Yamaha Tenere 700นะครับตัวนี้ก็ขายมาน่าจะ3ปีกว่าแล้วนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีของ Yamaha นะครับแล้วก็ได้แชมป์ได้รางวัลมากมายจากสนาม Enduro สนาม Adventure ต่างๆแล้วก็มาปิดท้ายตัวนี้กันที่ Yamaha Tracer 9 GT นะครับที่เพิ่งออกใหม่เพื่อ Motor Expo ที่ผ่านมานะครับคราวนี้ก็เอาสีขาวมาโชว์ด้วยไล่มาถึงฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตระกูล Sport Heritage ของ Yamaha นะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ XSR 155นะฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีของปีนี้แล้วก็มี XXR 155 Taxer
นะครับที่ตกแต่งในสไตล์แบบกึ่งๆโม่งกึ่งๆคาเฟ่นะฮะแต่ว่าแฮนด์ยังเป็นแฮนด์แบบแฮนด์บาร์อยู่นะแล้วก็สีใหม่อีกสีหนึ่งสำหรับ XSR 155สีฟ้าออกนมๆ นวลๆ นะครับสาวๆที่อยากจะมาขี่รถแนวนี้ก็จะได้มีตัวเลือกว่าเฮ้ยมีสีหวานๆก็เขาด้วยนะไม่ใช่มีแต่สีดุๆหรือว่าสีที่มันดูคลาสสิกจนเกินไปนะครับก็ดูว่าปีนี้ยามาฮ่าค่อนข้างกล้าเล่นกับสีพอสมควรเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัว XSR ตัว900กับตัว700นะครับที่ออกมาเมื่อปีที่ผ่านมาโอเคคราวนี้มาจบกันที่ตระกูล MT Series ซึ่งมีตัว Minor Change มา1ตัวนะครับฝั่งข้างหลังก่อนฝั่งข้างหลังก็จะเป็นตัว MT 15ก็จะมีตัวแต่งมาโชว์ด้วยนะตัวแต่งตัวนี้ก็จะเป็นสีดำลายคาร์บอนเล่นรถด้วยสีแดงนะครับด้านในก็จะมีสีสแตนดาร์ดเป็นสีน้ำเงินกับสีดำกองรูดไปดูแล้วก็รูดออกมานะฮะให้ดูรถกันเยอะๆเลยเอาให้สะใจนี่ครับเดินวนไปเลยครับออกขวาไปเลยครับกล้องเดี๋ยวเราออกขวาไปเลยโอเคถอยไปครับถอยไปแล้วก็มาถึงที่ตรงนี้จะเป็นT09 นะครับตัวสแตนดาร์ดครับตัว SP ตัว SP เนี่ยเขาก็จะเป็นช็อคอัพจากเออร์ลินนะฮะเนี่ยสีทองก็สามารถที่จะฟูลแอดจัสต์ได้เลยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเดี๋ยวใกล้ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบว่าปรับคอมเพรสชั่นปรับรีบาวปรับพีโหลดอะไรพวกนี้ได้เดี๋ยวต้องไปดูนะครับนี่นะว่าปรับฝั่งไหนเป็นอะไรยังไงเพราะว่าแต่ละยี่ห้อมันปรับไม่เหมือนกันอันนี้โชคหลังนะครับก็จะเป็นโชคแก๊สมีซับแทงแยกแบบซับเปอร์เรทนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับพีโหลดแบบไฮดรอลิกตรงนี้ได้โอเคแล้วก็สำหรับตัวที่บอกไว้ว่าเป็นตัวไป Minor Change มาใหม่1ตัวก็ MT 07ตัวนี้ที่เป็นพี่เขาให้กุญแจมาเอาใบจองไปเลยไหมพี่ กุญแจมาไหนจะชนนะครับนะเขาจะเป็นตัวที่ Minor Change เปลี่ยนหน้าจอมาใหม่ของ MT 07ว่าแต่กุญแจเสียบอ่ะโอเคทำไมรูเขาฟิตขนาดนี้ของใหม่ของใหม่ใหม่ๆก็ฟิตอย่างนี้แหละเห็นไหมจะเสียบเองอ่ะโอเคครับจอก็อยู่เซ็นเตอร์ตรงกลางนะครับดูง่ายอ่ะมีอะไรยังไงใหม่พี่วุฒนะครับครับก็ถ้าจะเล่นปรับฟังก์ชันนะครับอันนี้มันปรับได้ก็สามารถเตือนได้แต่ในกรณีที่ถ้าจะเข้าเปลี่ยนโดยทีมกดแครับแล้วก็เลือกสีมีสองทีมนะครับทัวริงแล้วก็ตัวสตรีทเมื่อกี้เป็นภาพของตัวสตรีทนะครับถ้าเป็นทัวริงครับนะครับแล้วก็กดค้างใช่ครับจะเปลี่ยนนะครับก็มีสีสันมากขึ้นสีสันมากขึ้นนะครับโดยฟังก์ชันแล้วก็พอต่อเชื่อมกับระบบบลูทูธนะครับอันนี้เป็น TFT เนาะ TFT Color ใช่ครับครับถ้าต่อกับบลูทูธในระบบของแอปพลิเคชัน Wi-Fi Connect ก็จะมีการแจ้งเตือนสายเรียกเข้านะครับแล้วก็มี message นี่เป็น Wi-Fi Connect ตัวแรกของตระกูล MT เลยไหมด้วยครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพราะว่าทางถ้าเป็นตัวรุ่นที่สำหรับ MT 09ครับนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกตัวระบบของของตัว Yamaha Mileไลท์นะครับตอนนี้จะเป็นตัวระบบ Wi-Fi Connect ที่สามารถจะซิงค์กับตัวระบบของดาวเทียมที่จะบอกว่ารถคันนี้จอดณจุดไหนอะไรยังไงใช่แล้วก็ด้วยแบตเตอรี่ครับนะครับแบตเตอรี่ความใช้งานแล้วก็สามารถสถานะต่างๆของรถใช่ครับแล้วก็สามารถเอามาประเมินนะครับในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นของคูณ MP ด้วยกันทั่วโลกหรือแค่ในประเทศที่เหมือนทำเป็นเหมือนคือเก็บเรคคอร์ดให้แรงกิ้งให้ใช่ครับนะก็คือมีอะไรมาให้เล่นสนุกขึ้นแล้วก็สามารถเชื่อมต่อของ MT ได้ด้วยนะครับโอเคนี่ก็คือตัว MT 07 Minor Change มาพร้อมกับหน้าจอใหม่ TFT Color แจ๋วแจ๋วแล้วก็มาพร้อมกับตัว Wi-Fi Connect เลยนะเป็น Wi-Fi ครับโอเคครับสำหรับ Yamaha ใน Motor Show คราวนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปเปลี่ยนบรรยากาศกับบูธของไฟฟ้าครับเดี๋ยวเรามี EV มีรีวิวสักนิดโอเคตามมาครับ
โอเคเพื่อนๆก็คงเห็นในหน้าเพจเราไปแล้วนะครับกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของคนไทยแทบจะเพียวๆเลยนะฮะกับ iMotor รุ่น Vapor นะครับเดี๋ยวเรามีอีกคลิปเนี่ยแยกไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราให้ดูคร่าวๆว่าไอเว็บตัว iMotor อะไรบ้าง6สีนะเดี๋ยวไล่จากสีแดงไปเลยครับโอเคกล้องเชิญครับโอเคขอถ่ายหน่อยครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอถ่ายหน่อยพี่ครับน้องน้องก็ชอบเอามือถือไว้ที่รถก็ซื้อรถแถมมือถือจากนี่ก็จะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับราคาเริ่มต้นที่ 73,350 บาทนะครับมีโปรโมชั่นในงานนะฮะมีไฟแนนซ์ด้วยนะเริ่มเปอร์เซ็นต์ผ่อนที่ 2,798 บาทนะครับหรือว่าจะผ่อนดอกเบี้ยสุด10เดือนก็ได้กับบัตรเครดิตกสิกรไทยโอเคไปกันที่สีส้มต่อครับสลับใหม่ตอนนี้เป็นไฟแนนซ์กับแบงก์กรุงศรีแล้วนะครับไม่โอเคนะครับไม่ได้ยินอยู่นะครับสีส้มนะครับแล้วเดี๋ยวก็ตามมาที่สีเหลืองครับน้องก็ต้องขยับหนีอีกแล้วเดือดร้อนน้องจริงๆเอ๊ะเมื่อวานสีเหลืองไม่ได้หันตูดออกแบบนี้นี่อยากโชว์ไฟท้ายก็ตัวไฟท้ายเขานะครับออกแบบโดยได้แนวคิดแรงบันดาลแบบเขาเรียกว่าทรงแบบพอร์เช่ก็แล้วกันนะก็เป็นไฟท้ายชุดที่มีไฟเลี้ยวดีแล้วก็ไฟเบรกอยู่ในโคมชุดเดียวกันเลยฟูลวีดีทั้งคันนะครับระบบไฟอันนี้ก็จะเป็นสีขาวแต่ทุกคันเนี่ยเล่นสีทูโทนมีสีดำขัดนะครับเอาแล้วก็ดำเงาแล้วก็ดำด้านตรงส่วนของเล็กลูมโอเคสีฟ้าไปแล้วนะครับก็มาที่สีดำแล้วเดี๋ยวจะไปตัวพิเศษกันครับตอนนี้พิเศษที่บอกเนี่ยมีแค่200คันนะมีแต่เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอ่ะมีแค่100ราคาตอนนี้เฉพาะในงานนี้เท่านั้นฮะก็ราคา 125,500 บาทลดเหลือ 94,950 มีอะไรมาเพิ่มมาบ้างสำหรับตัวลิมิเต็ดก็จะเป็นสีพิเศษนะมีแร็กหลังมีท็อปบ็อกซ์ของแชทนะครับตัว SS 29นะแล้วก็ระบบเบรกก็จะเพิ่มตัว CBS เข้ามาให้แล้วก็ตัวชาร์เจอร์เนี่ยที่เป็นวอลชาร์จเนี่ยก็จะให้ชาร์เจอร์ที่เป็นตัว15แอมป์ต่อชั่วโมงมาครับสำหรับความจุแบตเตอรี่ของ Vapor เนี่ยก็จะของ73โวลต์กว่า15แอมป์ดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ชาร์เจอร์ตัวที่แถมมากับชุดลิมิเต็ดเนี่ยเองหรืออาจจะไม่ถึงเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้มีใครที่ใช้แบตเตอรี่จนหมด 0% นะครับนั้นเนี่ย iMotor Vapor เนี่ยก็ยังมีตัวพิเศษมาโปรแต่ก็ขาดตัวที่เป็นไซส์แอมป์ 90,000 ให้กล้องดูนะครับว่าสามารถที่จะทำเป็นไซส์คาร์แบบนี้ก็ได้เหมือนกันกับ EV Bike ไทยนะครับบอกว่าไอ้ชิ้นส่วนที่ดีไซน์ออกแบบผลิตในไทยถึง 80% ของตัวรถนะครับนอกนั้นก็ 20% เนี่ยก็จะเป็นส่วนของแบตเตอรี่กับตัวหับมอเตอร์นะฮะหับมอเตอร์ตัวเวเปอร์เนี่ยใช้ 3,000 วัตต์นะครับเลนต่างๆเนี่ยดูได้ที่เตอร์รุ่นเวเปอร์นะครับเรามาต่อกันที่บูธของคาวาซากิไทยแลนด์ในมอเตอร์โชว์นะครับมาดูกันว่าคาวาซากิมีตัวไหนมาใหม่บ้างไปดูรถใหม่กันก่อนดีกว่ามาทั้งหมด4รุ่นนะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เปิดราคาหมดแล้วทั้ง4รุ่นด้วยราคาเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะครับดูตรงป้ายกันแล้วกันผมจำได้ไม่หมดหรอกเพราะเดี๋ยวบอกผิดเดี๋ยวมีปัญหาอีกเดี๋ยวนะเขาเอาอินลูมิเนเตอร์อยู่ตรงนู้นไปดูตัวเดินเลยมาเมื่อวานเขาอยู่ตรงกลางแต่วันนี้มาอยู่ตรงมุมนะครับกับ Eliminator 400อ่ะเดี๋ยวให้กล้องดูรอบๆแล้วผมก็จะบอกเรื่องรถไปด้วยนะครับ Eliminator 400มาตามคาดเลยนะ
ราคาเปิดตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่ 224,900 บาทนะครับก็ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยตัวบล็อกเครื่องเนี้ยก็จะใช้บล็อกเดียวกับตระกูล400ของคาวาซากิเลยใช้เป็นเครื่องยนต์2สูบพิกัด 400cc นั่นเองนะฮะทรงของเขาเนี่ยก็จะเป็นครูเซอร์แต่ว่าตัวพักเท้าก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับจะไม่เป็น forward control เหมือนกับตัวSuper Meteor 650ของ Royal Enfield ก็แล้วแต่ว่าใครชอบท่านั่งแบบไหนนั่นเองนะครับโอเคนอกจากนั้นตัวรถใหม่ของคาวาขอดูแต่เฉพาะรถใหม่นะดูทุกคันไม่ไหวเยอะจริงๆนะครับคาวาก็เอามาโชว์เต็มทุกไลน์อัพเหมือนเดิมเมื่อหัวใจเรียกร้องความเป็นที่สุดมาร่วมกับค้นหารถจักรยานยนต์ Suzuki แล้วก็มากับนี่ครับZX4R นะครับ ZX4R มาแล้วก็เปิดราคาเลยด้วยก็จะมีตัว ZX4R ที่ราคา 320,000 บาทแล้วก็ ZX4R SE ที่ 360,000 บาทนะครับโอเคให้ดูรอบคันเลยครับเดี๋ยววนรอบคันนี้ดีกว่าดีเสียงจะพูดทุกทีจะเข้าหน่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะตัดสีกรองนะโอเคครับต่อจากคาวาซากินะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของ Suzuki บ้างนะฮะ Suzuki เอามาเปิดทั้งหมดเนี่ย5รุ่นนะครับก็มีเปิดราคาแล้วบ้างยังไม่เปิดราคาบ้างตอนนี้เราอยู่กันในส่วนของรถเล็กนะครับก็รถเล็กเนี่ยที่เปิดมาก่อนเลยก็จะเป็นตัว Avensis นะครับราคาก็ลองดูลองมาสอบถามเซลล์ดูนะครับแต่ก็
ได้ยินว่า6กว่าอะไรงี้นะ6หน่อยๆประมาณนั้นนะครับกับสกูตเตอร์พิกัด125 cc นะมาดูรอบคันเลยครับเป็นยังไงบ้างก็ตัวนี้ล้อหลังจะเป็น10นิ้วนะฮะเปิดเบาะให้ดูใต้เบาะก็ค่อนข้างใหญ่เลยเดี๋ยวเอามือถือวางให้ดูอันนี้เป็น Samsung A52 5G นะครับก็ลองดูสเกลนะครับความลึกเนี่ยผมกำหมัดประมาณนี้นะโอเคห้องเก็บของใต้เบาะของ Avensis ก็จะประมาณนี้แล้วก็เติมน้ำมันเติมตรงนี้นะครับฝาถังน้ำมันเนี่ยอยู่ตรงท้ายโอเคส่วนด้านข้างกันก็จะเป็น Suzuki Bergman Street นะครับกับเครื่องพิกัด125เหมือนกันแทบจะครึ่งลำเกินครึ่งลำเลยดูแล้วใช้ชิ้นส่วนไม่ได้ต่างจาก Avensis เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีจุดที่ต่างเยอะอย่างเช่นชุดช่วงหน้าเนี่ยช่วงหน้าเนี่ยก็จะไม่เหมือนเลยนะครับมาเป็นแนวสปอร์ตมากกว่านะแล้วก็ไล่ให้น้องไล่ดูรอบคันนะครับดูรถกันเยอะๆโอเคเนี่ยคราวนี้ถ้าแตกต่างกันตัว Avensis เนี่ยเรือนใหม่เขาจะอยู่ตรงนี้ตรงแฮนด์นะครับแต่ว่าตัว Bergman Street เนี่ยเขาจะเอาเรือนใหม่มาไว้ตรงนี้นั่นเองพอดีไม่มีกุญแจสำหรับเปิดใต้เบาะนะเท่าที่ผมดูจากต่างประเทศเนี่ยใต้เบาะไม่ได้ต่างจากตัว Avensis นะครับข้อดีของ Avensisกับเบิร์กแบนสตรีทเนี่ยคือช่วงฟอร์บอร์ดของเขาเนี่ยจะมีเล็กรูมที่ค่อนข้างสบายสามารถที่จะวางเบาะไปวางเท้าได้ทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับช่องเก็บของเขาค่อนข้างกว้างแล้วก็ลึกดูนะฮะผมเข้าไปเนี่ยครึ่งท่อนนะครึ่งท่อนแขนนะครับมีห้อยแกงมีช่องเก็บแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเบิร์กแบนสตรีทล้อหลังจะต่างกับเวนิสคือล้อหลังจะให้มาเป็น12นิ้วนั่นเองโอเคนอกนั้นในส่วนของรถเล็กนะครับเดี๋ยวกล้องหมุนมาด้านนี้ก็จะมีตัว Smash Fi สีใหม่นะครับจะมีตัวสี Ultimate Edition มาด้วยนะครับก็คือ Ultimate Edition เนี่ยที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็น2สีมีสีเทานมอย่างนี้แล้วก็สีขาวแดงและจุดที่เป็น Ultimate Edition ก็คือเบาะแดงนั่นเองที่แตกต่างจาก Smash ตัวปกตินะครับก็ให้เบาะแดงมาถ้าตัวปกติของ Smash เนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นล้อซี่ลวดด้วยนะครับอันนี้อีก2สีเดี๋ยวกล้องไปเลยครับกล้องไปทางนั้นเลยก็จะเป็น Suzuki Raider J Crossover นะครับตอนนี้เราเอามาทำรีวิวแล้วเพื่อนๆเข้าไปดูกันเยอะเลยไล่ทางนั้นก็มีจิ๊กเซอร์150ทั้งตัว Full Fairing Sport นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น Naked ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็วันนี้ก็ยังมี Raider ตัว150เนี่ยมาโชว์สีเดียวก็ยังมีขายสีนะครับตัวสีแดงเด็ดนกก็ยังขายอยู่เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นสีขาวนะครับข้างๆกันก็จะเป็น Next 115 Next Crossover ตัวนี้เราก็เอามาทำรีวิวแล้วเหมือนกันขี่สนุกนะครับเป็น Adventure สกูตเตอร์เบาๆไซส์เล็กๆนะครับแต่ว่าความแรงเขาเนี่ยใช้ได้ไล่ขึ้นเนินเนี่ยสบายเลยลองดูครับโอเคไหนๆเราก็เดินมาทางนี้แล้วมาเจอกับรถของฝั่ง Suzuki ที่เป็น Big Bike ที่เปิดตัวใน Igma เมื่อหลายเดือนก่อนนะครับแล้วก็มาที่บูธของ Suzuki ในประเทศไทยแล้วกับGSX 8S นะครับเครื่องยนต์ Parallel Twin Sport Naked 2สูบ Parallel Twin จาก Suzuki ที่เป็นไลน์อัพใหม่ของ Suzuki เลยนะครับซึ่งหลายๆคนก็มองว่าเอ้ยจะมาแทนตัว7ครึ่งหรือเปล่าผมถ้ามุมมองผมบอกว่าไม่ใช่นะไม่น่าจะมาแทนกันมันแยกกันขายได้ลองดูนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้เปิดราคานะครับยังเป็นรถที่เอามาโชว์ซึ่งถือว่าเดี๋ยวนี้ Suzuki เนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นที่เป็นคาทาน่าไฮยาบุสะเนี่ยเอารถที่เปิดตัวในต่างประเทศเข้ามาโชว์ในไทยค่อนข้างเร็วนะครับหลังจากดูตัวจิ๊กเซอร์ 8S มาแล้วนะเรามาดูฝั่งของสกูตเตอร์กันบ้างนะครับกับเบิร์กแมน400ก็เป็นตัวที่ขายดีขายยาวๆของ Suzuki เช่นเคยเป็นรถที่เหมาะกับครอบครัวนะครับเวลามาที่งานแสดงโชว์ทีไรเนี่ยก็จะสไตล์อย่างเงี้ยมีแบบคนซ้อนน่ะมาดูรถด้วยว่าชอบหรือเปล่าบางทีพ่อโอเคแม่โอเคลูกชอบซื้อเลยประมาณนี้นะครับสำหรับ
ซูซูกิเบิร์กแมน400นะเนี่ยก็จะมีทั้งตัวที่แบบมีกล่องหลังมาโชว์ด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่แรปสีโอเคเดี๋ยวให้กล้องรูดดูรอบๆไปนะครับนี่ก็จะมากับชุดแต่งที่มีท็อปบ็อกด้านหลังแบบนี้นะครับเป็นกล่องของแชทนะครับโอเคถัดมาก็จะเป็น SB650A สีใหม่ที่มาเปิดตอนมอเตอร์เอ็กโปที่ผ่านมานะตัวสีน้ำเงินกลมก็ยังมาอยู่นะครับโหคนเยอะอ่ะเนี่ยพอไปมาปีนี้ผมบอกเลยนะมาบูธซูซูกิเนี่ยคนเยอะกว่าทุกปีทีนี้ไปดูตัวไฮไลท์กันดีกว่าตัวไฮไลท์มาเลยครับตัว7ครึ่งก็ยังขายอยู่นะครับมีหลายคนบอกว่าเลิกขายแล้วหรือยังตัว8มายังขายอยู่นะครับ7ครึ่งนะทีนี้โอเคมีคนคล่อมอยู่เราดูตรงนี้แล้วกันก็ในส่วนของ Suzuki V-Storm ตัว800 DE นะครับก็มาแล้วก็ราคาเนี่ยยังไม่เปิดยังเป็นทางการนะแต่ว่าราคาประมาณการเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก400,000 กลางๆ450,000ไม่เกิน460,000ประมาณนี้นะครับสำหรับราคาอันนี้ดูให้ดูไซส์ที่แบบฝรั่งนั่งคล่อมเลยนะดูว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับ Suzuki V-Storm 800 DE R5 459 โอเคนะครับแล้วก็ตัว Suzuki V-Storm 1050 DE สิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือล้อหน้าของเขาเนี่ยเป็นล้อซี่ลวดขนาด21นิ้วสำหรับสายแอดเวนเจอร์เนี่ยก็จะชอบล้อหน้าไซส์นี้นะครับเพราะว่าลุยดีกว่าหรือว่าวิ่งบนถนนที่มันไม่ค่อยเรียบเนี่ยทำงานได้ดีกว่าล้อ19นิ้วนั่นเองราคาก็อยู่ที่ประมาณ 659,000 บาทนะครับนี่นะฮะเขาจะมีราคาอยู่ที่ป้ายห้อยตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยชัดเจนเลยนะตรงนี้ 659,000 บาทตรงนี้ซีนี้คนนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นนะครับว่าแถมอะไรบ้างผ่อนเดือนละเท่าไหร่กี่เดือนในโปรโมชั่นของเขาโอเคนอกนั้นนะครับซูซูกิก็เอามาโชว์เต็มกราฟเหมือนเดิมนะครับทั้งตัวฝั่งที่เป็นสายหมอบนะครับตัวท็อปก็จะเป็นฮายาบุสะที่พี่ผู้ชายท่านนี้นั่งคล่อมอยู่นะครับขอขออภัยนะครับว่าถ้าติดหน้าใครเนี่ยก็มันเป็นในงานเราไม่ได้มีเจตนาจะถ่ายหน้าใครนะครับนะโอเคไล่ไปทางนู้นก็จะเป็นตัว Tixer 250SF นะครับตัวนี้ก็เราก็เอามาวิ่ง2ทีแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งในไซส์250ที่ขี่ดีจริงๆไล่มาฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวพันนะครับตัวพัน R Tixer พัน R พูดง่ายๆ TSX พัน R นะเป็นไลน์ MotoGP แล้วก็ในไลน์อัพของ Suzuki V-Storm 650นะครับยังไม่ได้เลิกขายนะผมว่าบางคนบอกว่าตัว800มาเนี่ยจะเลิกขายไหมตัว650เครื่องบล็อกเนี้ยขายยาวๆครับขายยาวๆนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ขายดีทั่วโลกนะครับในต่างประเทศในยุโรปเนี่ยขายดีมากด้วยราคากับออปชั่นกับอะไรต่างๆที่มันคุ้มค่าแล้วก็ขึ้นมีชื่อเสียงเรื่องความทนทานความสมดุลความประหยัดนะครับก็650เนี่ยก็จะมาโชว์ทั้ง2สีนะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวนะครับข้างๆกันก็จะเป็นตัว1050สีเทานะครับโอเคแล้วเราก็มาปิดท้ายบูธซูซูกิกันที่คันนี้นะครับใกล้จะส่งมอบแล้วถ้าเข้าใจไม่ส่งมอบเดือนเมษาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับกับ 250SX นะครับน้องเล็กสุดของตัว V-Storm นั่นเองนะโอเคครับสำหรับบูธซูซูกิก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่บูธต่อไป Honda ครับโอเคตอนนี้ที่บูธ Honda ในมอเตอร์โชว์2023นะครับรถเขามาเต็มตอนนี้เต็มมากกว่าเมื่อวานอีกแล้วก็ตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยเราขออนุญาตเป็นรถใหม่ที่เปิดตัวนะครับที่เปิดตัวในมอเตอร์โชว์แล้วก็เปิดตัวก่อนหน้านี้ใกล้เคียงกันอย่างเช่นตัว ADV 650ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Marvel ตัวนี้นะครับทั้งฝั่งที่เป็นกัปตันอเมริกาแล้วก็ Iron Man นะครับก็เป็นตัว Limited Edition ที่สามารถมาดูได้ที่งานนี้นะก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นสกูปี้ตัวมินเนี่ยนก็มาโชว์นะครับ
เดี๋ยวให้น้องสไลด์กล้องไปทางมือก็แล้วกันอันนี้ก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่เกิน2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะก็เป็นลิมิเต็ดอีกตัวหนึ่งที่เป็นงานลิขสิทธิ์นะครับใครที่เก็บสะสมของพวกนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะตอนนั้นเนี่ยForza คลิก160แล้วก็ตัวที่เป็นรถไฟฟ้านะครับตัว Bentley S ก็ Bentley E ก็เข้ามาโชว์อยู่นะครับ Bentley E ตอนนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดนี่มีเปิดให้เช่าแล้วนะครับเดือนละ 4,500 นะครับโอเคครับมาแล้วก็ไล่ไปเลยตั้งแต่ตรงนี้นะครับก็จะเป็น ADV ตามมาเรื่อยๆก็แล้วกันแต่เดี๋ยวจะไปเน้นตรงรถที่เปิดใหม่นะครับ ADVRebel 100ที่เป็นหน้าโม่งนะครับ Rebel 100ที่เป็นหน้าโม่งมาแบบนี้เดี๋ยวให้ไปดูนี่เป็น Rebel 500นะครับฝั่งข้างๆก็จะเป็น Rebel 100ข้างในขออนุญาตไม่เข้าไปดูนะครับไม่ใช่รถใหม่ที่เปิดตัวเก็บทุกคันไม่ไหวจริงๆนะครับตัว NT 100ก็มานะครับแล้วก็ตั้งแต่ฝั่งนี้ไปนะครับก็จะเป็นส่วนของ CL นะครับรถตระกูล Adventure ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแต่งของ Moon Eye นะครับ Moon Eye Kicker K Speed รูดไปเลยนะครับนี่ได้ข่าวว่าแต่ละคันเนี่ยก็ทำงานกันด่วนมากนะแต่งานก็ยังออกมาเนี๊ยบขนาดนี้นี่สุดยอดยอดฝีมือจริงๆอันนี้เป็น Kicker นะครับ Kicker Custom แล้วก็อันนี้ของ K Speed ครับเป็นงานที่เป็นซิกเนเจอร์ที่เรารู้กันดีฮะนี่ K Speed นะครับเห็นปั๊บก็รู้ว่า K Speed มีซิกเนเจอร์อยู่ในงานที่ชัดเจนมากนะครับส่วนด้านในอีก2คันตัวนั้นเป็นตัวแต่งของ S2C นะครับเป็นตัวแต่งจากศูนย์นั่นเองนะราคาอะไรเราเปิดตัวกันไปแล้วนะครับลองไปหารายละเอียดดูนะโอเคทางนี้นะครับก็จะเป็นตัวสแตนดาร์ดก็จะมี CL เนี่ยเปิดมาทั้งตัว300แล้วก็ตัว500นะครับลองดูที่จอดเนี่ยฝั่งซ้ายสีส้มเนี่ยก็จะเป็นตัว300ฝั่งนี้จะเป็นตัว500ที่มีน้องนั่งอยู่นะครับขนาดเครื่องต่างกันทุกอย่างแทบจะเป็นคันเดียวกันใกล้เคียงกันหมดนั่นเองเดี๋ยวให้น้องดูรอบๆตัว300กับ500ครับรุ่นที่เมียอยากซื้อแล้วก็ไม่มีกิ๊กแน่นอนอุ้ยสวัสดีครับไม่มีกิ๊กแน่นอนเราพร้อมที่จะซื้อข้อของร่างโอเคครับนี่ก็จะเป็น CL ทั้ง300แล้วก็500นะครับทีนี้มาอันอยู่วะมาถึงรถที่เป็นไฮไลท์ของบูธ Honda ในปีนี้นะครับก็คือ Honda New XL 750 Transel นะครับ Transel แล้วแต่ใครจะออกเสียงนะมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับราคายังไม่เปิดนะครับราคายังไม่เปิดนะครับเร็วๆนี้แหละบอกว่าวัน2วันนี้ราคามาเป็นไงครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ของ Honda นะครับบล็อก750 2สูบพาราเรลไม่ใช่บล็อกเดียวกับตัว750ที่เป็น DCT หรือว่าตัวมีเกียร์นะครับเป็นบล็อกใหม่เลยก็เป็นการที่เขาเรียกว่าในคอนเซ็ปต์ของ Honda นี่คือ Legend Reborn เอาตำนานกลับมาทำใหม่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัว Hornet 750ก็ตัวนี้เปิดราคาแล้วลองไปดูราคาถ้าผมจำไม่ผิด3 ต้นๆเดี๋ยวขึ้นราคาให้ข้างล่างนะครับขึ้นราคาให้อันนี้ติดน้องด้วยสวยงามแล้วโอเคปีนี้เนี่ยรถเดิมแต่ว่ามีสีใหม่เข้ามาโชว์ตัวหนึ่งที่ผมอยากให้ดูนะครับลองมาดู Honda Super ICB 1003 Super Meteor สีเทาสีบรอนอันนี้ครับโทษครับนี่นะครับ1003 Super Warrior นะฮะสีประกันชั้น1ทะเบียนพรบ. รถไซส์ Assistant ดอกเบี้ย 3.29 ในราคาตั้งไว้ที่ 600,000 บาทนะครับใครที่สายคลาสสิกชอบความเป็นอมตะ
ซูเปอร์มิดดอลเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากตอนนี้ก็ไล่ไปนะครับเต็มทุกคันในไลน์อัพของ Honda Big Bike ที่มีจำหน่ายอยู่ที่ดีลเลอร์ Honda Big Wing นะครับมาโชว์เต็มทุกคันมาลองคอมดูได้ปรึกษาเซลล์ได้ถ้าสนใจนะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นรถตัวที่เป็นตัวแข่งนะครับน่าจะเป็นตัวปีที่แล้วของน้องก้องสมเกียรติจันทาเบอร์35นักแข่งของไทยที่ทำผลงานใน Moto2 ปีที่ผ่านมาได้ดีเยี่ยมนะครับเป็นดาวรุ่งของ Moto2 ในปี2022เลยก็เอามาโชว์ด้วยพร้อมถ้วยรางวัลทั้ง 3-4 ถ้วยที่เห็นนะครับใครที่เป็นแฟนคลับน้องก้องเนี่ยก็มาถ่ายรูปกับรถคันนี้ได้นะเก่งมากๆครับโอเคทีนี้เหลือส่วนที่ไม่ได้นะมาถึง Honda ใน Honda เนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นส่วนของคัพเฮาส์ไว้ด้วยนะครับคัพเฮาส์ปีนี้มีรถใหม่2รุ่นที่เป็น Special Edition ไม่ใช่ Limited Edition อย่าง Honda DAC 125Special Edition ของ Tamiya ตัวนี้จะเป็นรถที่ Made by Order นะครับก็คือผลิตตามยอดจองเข้ามานะครับจอง500คันก็ผลิต500คันจอง 1,000 คันก็ผลิต 1,000 คันได้ข่าวว่าส่งมอบได้นี่น่าจะเป็นเดือนมิถุนายนนะครับราคาตัวนี้ 90,000 กว่าๆตีไปกลมๆ 99,000 นะครับมีคนยืนน้ำลายยืดดูทาวิย่าอยู่ขี่ดีนะผมบอกไว้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็น C125 Disney นะตัวนี้จะมี2ราคานะครับผมเดี๋ยวขึ้นราคาให้ดูราคามันจะแตกต่างกันตามของแถมนะครับ พี่หนึ่งไอ้ตัวนี้อยู่ในแพ็กเกจด้วยเหรอตัวแพ็ก109ใช่ไหมอันนี้เท่าไหร่นะถ้าแพ็กนี้เท่าไหร่ให้อยู่แล้วกับตัวรถเท่าไหร่นะครับ110,000กว่าแต่ว่าถ้า109,500ได้ไอ้ตัวนี้ด้วยถ้าถามว่าแพงตรงไหนได้ตัวนี้ซึ่งเป็นโมเดลลิขสิทธิ์ไซส์นี้นะครับของดิสนีย์แท้ๆโอเคครับนอกนั้นก็เดี๋ยวให้กล้องตามดูรถของคัพเฮาส์นะครับก็จะมีตัวมังกี้125ที่เป็นตัวสเปเชียลดิชั่นเหมือนกันเป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับนี่นะฮะสีชมพูหวานๆ น่ารักอีสเตอร์เอ็กเริ่มต้นผ่อนที่เดือนละ 2,404 บาทนะครับราคาตั้งของอีสเตอร์เอ็กเนี่ยอยู่ที่ 19,900 บาทแล้วก็ตัวเชอร์รี่5เกียร์ก็ยังมีขายนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเชอร์รี่นี่ตัวนี้4เกียร์นี่นี่นะครับเชอร์รี่เท่านั้นก็นี่ฮะไล่ครบทุกรุ่นทุกสีที่มีตอนนี้สีอาจจะไม่ครบนะครับแต่ว่าทุกรุ่นที่มีจำหน่ายในคัพเฮาส์ตอนนี้แล้วก็พลาดไม่ได้เลยหลายๆคนคงอยากจะมาสอยกันกับเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะฮะหมวกกันน็อกลิขสิทธิ์จาก S2C นะครับสีและลายสวยๆที่มาใหม่เนี่ยเต็มไปหมดเลยมาดูส่งกับ Apparel นะครับอันนี้ตามหากันเยอะมากนะได้ข่าวว่ามีขายในจำนวนจำกัดด้วยกับหมวกกันน็อกลิขสิทธิ์ของ Tamiya นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ได้แถมมากับรถนะตัวนี้มีขายทั่วไปนะครับราคา 1,990 นอกนั้นก็จะมีทั้ง Snoopy ทั้งPaul นะครับ Atom ก็ยังมีขายนะครับลองมาดูกันได้คราวนี้มุมนี้เรียกมุมละลายซับโอเคของ Honda ปีนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ Harley Davidson ครับผมต่อกันที่บูธนี้นะครับกับ Harley Davidson นะครับขวัญใจวัยร็อกนะฮะเข้ามาก็ตัวมุมฝั่งนี้ก็จะเริ่มกันที่ตัวแพนอเมริกา1250 Special กันก่อนเลยนะครับก็ปีนี้ก็จะเป็นสีพิเศษแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีสีพิเศษสำหรับการเฉลิมฉลอง120ปีของ Harley Davidson นะครับก็มาโชว์กันเต็มไลน์อัพมีสีพิเศษแทบทุกรุ่นหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ก็จะเป็น Heritage Classic นะครับ
เดี๋ยวรูดดูด้านหน้ากันแล้วกันรถคิงสเปเชียลรถคิงสเปเชียลตัวนี้ก็เป็นรถไกด์นะครับแล้วก็ไนสเตอร์เดี๋ยวให้น้องเอากล้องไปรูดดูทุกคันด้านในกันแล้วกันมากันครบนะครับทั้งแฟตบอยเบรกเอาแฟตบอยตัว Anniversary Edition เนี่ยเนี่ยฝั่งนี้ตั้งที่ล้อมสีล้อมไว้เนี่ยจะเป็นตัวครบรอบ120ปีนะครับอันนี้จะเป็นเบรกเอานะฮะเบรกเอาโอเคตัวฉลอง120ปีเนี่ยจะมี4สีนะครับที่อยู่ในกล้องตอนนี้เป็นรถไกด์ลิมิเต็ด CVO รถไกด์ลิมิเต็ด Anniversary Editionครบรอบ120ปีพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงครับสายที่เขาเก็บหมดครับรถไกด์สเปเชียล Anniversary Edition เหมือนกันก็เป็นแบ็คเกอร์ทั้ง2คันเพียงแต่ว่าคันนี้ฝั่งขวาที่ถ่ายไปแล้วมันจะมีตัวพนักพิงหลังด้วยนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นน่าจะ Heritage Classic นะครับตัวฉลอง120ปีนั่นเองโอเคบูธ Harley Davidson ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ Triumph Motorcycle ครับในส่วนของ Triumph Motorcycle ใน Motor Show นะครับปีนี้มีรุ่นใหม่มาโชว์1รุ่นนะครับเปิดตัวไปแล้วที่ต่างประเทศแล้วก็มาโชว์ตัวที่ไทยกับSpeed Triple 765นะฮะมาโชว์2รุ่นนะครับก็จะเป็นตัว Standard กับตัว Moto2 Edition นะครับฝั่งนี้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัว RS นะฮะนี่นะฮะ765 cc 3สูบ130แรงม้าที่ 12,000 รอบนะครับ80แรงบิด80นิวตันเมตรที่ 9,500 รอบเรียกว่าแรงกันแบบโหดสุดๆนะเครื่องพูดง่ายๆว่าเครื่อง7ครึ่งเนี่ยมา130ตัวนี่กับรถ Naked อย่างเงี้ยขี่ยังไงก่อนนะครับแล้วตัวนี้จะเป็น Moto2 Edition ก็จะเป็นลวดลายที่อย่างที่บอกฮะว่า Triumph เนี่ยเป็นผู้ที่ซัพพอร์ตเครื่องยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันโมโต2แต่เพียงผู้เดียวนะครับมาตั้งแต่ปี2019นะครับดังนั้นเครื่องยนต์บล็อกเนี้ยพัฒนาบนพื้นฐานของตัวแข่งตบโมโต2ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับโลกจริงๆนะครับราคาก็จะเป็นตามที่เห็นนะครับราคาตัวที่เป็นลิมิเต็ดนะครับก็จะเป็นเริ่มที่ 599,000 บาทนะครับแค่จำไม่ได้ไม่กี่ร้อยคันทั่วโลกนะครับ765คันนี่แหละในไทยมีสัก10คันนะใครที่ชอบช้าไม่ได้นะ10คันเนี่ยผมว่าคนที่เก็บเนี่ยแป๊บเดียวหมดนะครับนอกนั้นในบูธของ Triumph ก็จะมาครบทุกไลน์อัพเหมือนกันนะเริ่มตั้งแต่ฝั่งนี้นะครับตัว Scrambler 900นะครับ Scrambler 1,200 Tiger 900 Tiger 1,200มากันครบๆนะครับได้ยาวไปเลยครับนี่ก็จะเป็นตัว Tiger 900แล้วก็มาที่ Tiger 1,200นะครับ Tiger 1,200ก็จะมีทั้งหมด2ตัวนะอันนี้เดี๋ยวเราปล่อยรีวิวผมตัดอยู่จะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ที่เปิดตัวไปช่วงต้นปีที่ผ่านมากับตัวนี้นะครับ Speed Triple 1,200 WR นะครับก็จะเป็นสไตล์ Cafe Racer เป็น Speed Triple ไทยไซมงแบบนี้นะฮะขี่ในสนามโคตรมันแอดมินแท็กบอกว่าสุดยอดจริงพี่โชว์อยู่บนแท่งนี่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูเครื่องตัวที่เป็นเครื่องที่ใช้แข่งอยู่ในโมโต2ของไทอัมนะครับเครื่องยนต์3สูบตัวนี้โคตรแรงสามารถที่จะสร้างสถิติใหม่ๆในการแข่งขันโมโต2ได้ตลอดเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ตัวนี้จะเป็น Speed Triple 1,200แรงขึ้นไประดับนะครับคิดถึงความแรงที่โหดร้ายของเขาแล้วก็ส่วนตัวริมฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งของพวก T100 T120 Bonneville นะฮะนี่ก็จะเป็นในกล้องตอนนี้ก็จะเป็น T100 Bonneville นะครับสีหวานๆตัวนี้ออกแนวสีพาสเทลครับ
ขยับมาทางซ้ายเป็นบอนเดวิลที่120 Black แล้วก็สปีดทวินนะฮะก็จะเป็นตัวเริ่มต้นของ Triumph เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็บับเบิ้ลนะแล้วก็ปิดท้ายที่ Rocket นะครับ3สูบ 2,500 เครื่องเท่ารถพิกัพอ่ะตัวนี้เรามาลองแล้วอยากเอามาลองอีกที Rocket CR นะครับแรงจริงๆแรงวิญญาณหลุดแบบเปิดเครื่องทีวิญญาณหลุดไปเลยโอเคส่วนของ Triumph ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปกันที่บูธดูกติกันต่อครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของหยุดแช่ฉีด Thailand ออกแอสเซนตามแอดเขาเลยนะพูดง่ายๆดูกติ Thailand นะครับดูกติ Thailand ในมอเตอร์โชว์คราวนี้เอารุ่นใหม่มาเปิดตัวทั้งหมด3รุ่นนะครับด้านนี้ของผมก่อนเลยดูกติ Devil V4 นะฮะมาดูกันครับหลายๆคนบอกนะครับผมก็เห็นด้วยกับคำว่าเป็นรถที่ใช้คำว่าสวยได้สิ้นเปลืองมากจริงๆนะกับ Devil V4 แล้วก็ยิ่งผ่านไปหลายๆเจเนอเรชันเนี่ยตัวนี้เป็นถ้านับแบบเจเนอเรชันใหญ่ๆนะถือเป็นเจเนอเรชันที่3ของดูคติเดเวลนะครับแล้วในเจเนอเรชันที่3เนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ V4 แล้วยิ่งใช้เนี่ยมันรู้สึกว่ารถเนี่ยยิ่งเคียวลงเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะดูรอบคันนี่เข้าขั้นงานศิลปะแล้วนะครับไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์แล้วนะคือมันสวยจริงๆอ่ะคือพูดตรงว่าไม่คุยเรื่อง performance เนี่ยสามารถซื้อเพราะสวยอย่างเดียวได้เลยนะครับในมุมของ performance เนี่ย V4 ตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าถ้าเครื่องยนต์ไม่ถึง 4,000 รอบเนี่ยเขาจะทำงานแค่2สูบด้านหน้านะครับเกิน 4,000 รอบถึงจะทำงานครบ4สูบ V นะดูนะฮะปลายท่อไอเสียเนี่ยมาเป็นลูกโม่เลยครับเต็มๆจริงๆนะครับโอเคนี่คือ Ducati V4 ไอ้ Devil V4 นะฮะ Gran Turismo โอเคแล้วด้านนู้นนะครับก็เป็นอีกตัวขายเลยก็คือMonster SP นะครับที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษนะครับของ Monster โซกหน้าสีทองนะครับแน่นอนว่าเป็นของเอรินนะครับดิสเบรกครับ Brembo Starima มีการสะบัดมาให้ด้วยนะฮะโซกหลังก็เอรินมีสับแท้งสามารถที่จะปรับได้แบบ Full Adjust นะฮะแล้วก็ท่อไอเสียของเทอร์มิโนเน่อะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะครับแล้วก็พวกสีสติกเกอร์ลายเบาะอะไรต่างๆก็เป็นโชว์ความเป็น Monster SP อย่างเต็มที่นะครับเป็นตัวพิเศษเลยราคาลืมบอกไปนะราคา 619,000 บาทนะครับเดเวลไม่มีป้ายห้อยอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ดูคติเปิดในมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับคือก่อนหน้านี้ตอนมอเตอร์เอสโปเนี่ยเปิด Desert X ไปแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็น Desert X เหมือนกันแต่ว่าเป็นสีดำนะครับสีดำ Audi เขาเรียกว่าอย่างนี้นะสีดำ Audi ราคาเดี๋ยวก็มีคนถามราคาอีกก็คือ 649,000 บาทนะครับ 649,000 บาทสวยสะใจเลยดูรอบๆคันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเป็นวันรอบคนทั่วไปแล้วคนก็เต็มบูธนะครับก็เราถ่ายให้ดูเฉพาะส่วนของที่เป็นรถใหม่ก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรบกวนลูกค้าท่านอื่นในบูธนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่ามาครบทุกรุ่นแหละอยากดูรุ่นไหนของดูคติมีมาเต็มหมดนะครับเดี๋ยวให้กล้องไล่รอบๆดูนะนี่เป็น Multistrada V4 Pipe Peak นะครับตัวท็อปของ Multistrada นั่นเองแล้วก็มีมาโชว์ทั้ง Multistrada V4 แล้วก็ V2 นะครับฝั่งซ้ายนี่จะเป็น V4S นะครับแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็น V2S ก็จะเป็นเครื่องยนต์สูบ V4 สูบกับเครื่องสูบ V2 สูบนั่นเองนะฮะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นตัว Desert X ที่มาพร้อมกับ Panier หรือว่ากล่องข้างทั้ง2ใบที่เป็นกล่องอลูมิเนียมนะครับด้านนอกก็จะไล่ไปก็เป็นตัวทั้ง Monster ทั้ง Panigale Hyper Motard ไปจนถึง Scrabble นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Monster นะตัวสแตนดาร์ดเลยเริ่มต้นที่ 465,000 บาทนะครับสำหรับ Ducati Monster นี่ก็จะเป็นอีกสีอีกลายนึงนะ
ตัวนี้เป็น 469,000 บาทนะครับแล้วก็ Panigale V2 ลายพิเศษของ Toy Belis นะครับเสริมหลองให้อดีตแชมป์โลก World Superbike Toy Belis นั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับ Hyper Motard 950 RVE ตัวนี้เราทำรีวิวไปแล้วได้ดูได้ใน YouTube ของ Moto Moment นะฮะต่อด้วย Ducati Scrambleก็จะมีทั้งตัวสแครมเบอร์ตัว800แล้วก็ตัว1001ที่มาโชว์นะครับตัวนี้เป็น1001ซีบูนะครับโปรโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับบูธดูคาติ